มีเป้าหมายใหญ่แต่ไปไม่ถึงทำไงดีนะคะวันนี้เนี่ยนิดหน่อยก็คุยกับทีมงานแล้วบอกว่าจริงๆแล้วตัวนิดหน่อยก็เป็นก็คือมีเป้าหมายที่ใหญ่มากแต่คีย์สำคัญคือคุณต้องเอนจอยระหว่างทางไอ้เป้าหมายใหญ่ของคุณเนี่ยสมมตินิดหน่อยอยากเป็นนักธุรกิจที่รวยในระหว่างทางนิดหน่อยอาจจะต้องเก่งเรื่องการขายอาจจะต้องเก่งเรื่องการตลาดอาจจะต้องเก่งเรื่องนี่นั่นก็ค่อยๆเก็บไประหว่างทางค่อยๆเก็บไปแต่บางคนบอกก็รู้แหละว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ก็ไม่อยากทำอยู่ดีสำหรับนิดหน่อยคำแนะนำของนิดหน่อยคือแล้วก็หลายๆคนที่เขียนหนังสือใช้แบบนี้เหมือนกันก็คือหาอินสปิเรชันที่จะทำสิ่งๆนั้นบางทีเราอยากจะเรียนการขายหรือการตลาดเพราะชอบครูเห็นไหมมันก็จะมีความสุขโมเมนต์เล็กๆที่ได้ทำตรงนั้นด้วยแล้วได้ความรู้ด้วยหาอินสปิเรชันในแต่ละเป้าหมายเล็กๆที่มันจะเอื้อต่อเป้าหมายใหญ่ให้มันเป็นแรงจูงใจของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องทำในสิ่งที่อยากทำด้วยแฮปปี้ที่จะทำด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคนึงนะคะสมมติว่าต่อให้คุณขี้เกียจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้เป้าหมายเล็กๆเหล่านี้ทำให้มันเป็นจริงให้เป้าหมายนั้นมันเล้าใจในระหว่างทางโอเคไหมเพียงเท่านี้นะองค์ประกอบของความฝันภาพใหญ่เป็นจริงแบบเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นต้องหาเป้าหมายเล็กๆระหว่างทางที่มันจูงใจคุณที่มันเล้าใจคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ